ยื่นโฉนด12ล้านไม่เป็นผลเบนเดมอนคืนนี้นอนเรือนจำศาลไม่ให้ประกันตัวคดีมาเก๊า88ศาลมีไม่ให้ประกันเบนเดมอนคอตกนอนคุกชี้โทษสูงพฤติการเป็นขบวนการอาจหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานก่อติดความคืบหน้าเบนเดมอนล่าสุดหลังจากเดินทางกลับไทยเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์66มอบตัวเพื่อสู้คดีเว็บพนันมาเก๊า888ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้คุมตัวเบนเดมอนนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรไปขอฝากขังครั้งแรกที่ศาลอาญาโดยเบนเดมอนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันเป็นผู้จัดช่วยกันประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินอันเป็นความเป็นผิดตามพ.ร.บ.การพนันพ.ศ.2478และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ล่าสุดศาลอาญาพิเคราะห์แล้วคดีมีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปถือว่าข้อหาหนักพฤติการเป็นขบวนการก่อความเสียหายแก่สังคมร้ายแรงขัดต่อศีลธรรมพยานหลักฐานปรากฏเส้นทางการเงินจากการพนันเข้าบัญชีของผู้ต้องหาจำนวนหลายล้านบาทประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวเกรงว่าอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานระหว่างสอบสวนได้ศาลอาญาจึงไม่ให้ประกันเบนเดมอนให้ยกคำร้อง